เวลาที่เราปฏิบัติธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในชีวิตประจำวันจากการที่มีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีเมตากันมีการให้ปันกันรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์นี่คือการนำธรรมะมาใช้งานเ็าเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในทางชีวิตประจำวันหรือว่าจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบของนั่งสมาธิบางคนอยู่ในห้องพระ ใส่ชุดขาวหรือมาวัดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนี่ที่พระเจ้าจะพูดถึงในวันนี้ท่านบวงก็จะเฉพาะเจาะจงลงมาในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิหลับตาอยู่ในห้องพระหรือว่าอยู่ที่วัดอันหนึ่งท่านฟังที่นักปฏิบัติธรรมะในรูปแบบนี้เนี่ยมักจะเจอกันท่านบวชจึงมาจจะเห็นแสงบ้าง สว่างจ้าเลยมีหลายๆคนก็จะมาพูดกับข้าพเจ้าหรือว่ามีความรู้สึกแบบตกลงไปเวืบลงไปหรือว่ามีความรู้สึกแบบโอตัวใหญ่มากหรือว่าเป็นแบบุ๊้ตัวเล็กจิ๋วนิดเดียวนอกจากแสงแล้วบางทีเห็นเป็นภาพต่างๆเห็นนั่งสมาธินี่นเห็นช้างบ้างเห็นงูบ้างหรือเห็นเหมือนกับเป็นคนมาโอ้หลายอย่าง ทั้งหมดเนี่ยตังบุฟังก็เรียกว่าเป็นนิมิตนิมิตก็จะมาถามกันนะ่ะว่าไอ้นิมิตนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็ว่ากันไปวันนี้จึงต้องการมาทําความเข้าใจกับคาว่านิมิตตํางบฟังคําว่านิมิตนี้หมายถึงก็เรื่องหมายตา้งบุฟังนิมิตเนี่ยแปลว่าก็เรื่องหมายเครื่องหมายเนี่ยคือคํานี้เนี่ยนะมันมีใช้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ทุก ทุกวันเลยนะท่านผู้ฟังใช่ไหมท่านผู้ฟังขับรถไปอย่างเงี้ยอย่างคุณอยู่กรุงเทพจะขับรถไปไหนล่ะไปหนองจอกหรือไปหนองหานหรือไปหนองบัวบานโอ้หมันคนละที่กันหมดเลยนะเราจะรู้ได้ไงมันถึงหรือ,อยังก็ไปตามป้ายป้ายเขาว่าแปลงนี้ก็ไปทางนี้นะรับรถจากกรุงเทพจะไปสุงไงโกลกนะก็ต้องไปตามไปไหนอ่ะไปเพชรบุรีก่อนตามป้ายเพชรบุรีจนต,ตามป้ายเพชรบุรีเสร็จแล้วก็ ตามป้ายสุราธ,ธานีตามป้ายสุราธ,ธานีแล้วก็ตามป้ายชุมพรนะึ่ไปตามทางเนี้ยเดี่ยมันจะไปถึงสูนไฮโคลกได้ไป้ายในตำมุฟังเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งนะเครื่องหมายนั่นแหละก็คือนิมิตหรือว่าถ้าคุณไปหาหมอเจมบา้าผู้หญิงท้องไปหาหมอสูตินารีเวเนีเขาก็จะสแกนท้องคุณเอาคุณตั้งครรภ์ใช่ไหมเขาก็จะเอาเครื่องเัลตราซาวเนี่ยสแกนลงไปว่า เด็กเป็นยังไงอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่หมอเขาจะหาทะบหฟังว่าเด็กเนี่ยเป็นเพศชายหรือเพศหญิงที่เขาหาเนี่ยเขาหาอะไรเขาหาเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่ามันชายหรือหญิงเขาจะดูตรงไหนก็จะดูตามจุดต่างๆที่เขาเรียนมาแหละว่าถ้าจุดแบบนี้แบบนี้นั่นแหะคือเพศชายไอจุดแบบนี้แบบนี้ที่เขาหานั่นแหะคือเครื่องหมายทะบหฟังเครื่องหมายนี่ก็คือนิมิตนะหมอี่เขาหานิมิตกันทุกวัน ไม่ใช่แค่หมอสูตินารีเวทเท่านั้นยังรวมถึงหมอหัวใจด้วยเอา้าถ้าคุณไปหาหมอคุณบอกอกมันเจ็บมันปวดอกอยู่ข้างในเจ็บที่หน้าอกด้านซ้ายเขาก็จะดูความดันดูน้ำหนักดูผลเลือดตรวจค่าไขมันทั้งหมดเนี่ยหาอะไรหานิมิตนิมิตบอกว่าอะไรคุณเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าโรคหัวใจตรงไหนเป็นลิ้นหรือที่หลอดเลือดหรือที่จังหวะก,การเต้นของหัวใจเนี่ย หมอเนเขาใชหานิมิตคือเครื่องหมายไม่ใช่แค่หมอหรท่านผู้ฟังนักกฎหมายนี่คือเหมือนกันนักกฎหมายแล้วคุณมีคดีความอย่างเงี้ยเขาก็จะถามคุณเหตุการณ์เป็นยังไงใครทคาําก่างใครทําหลังใครว่ายังไงเนี่ยพวกนี้เพื่อที่จะหาหาเครื่องหมายของความที่ว่ะเหตุการณ์ดําเนินมาอย่างไงจะว่าความเป็นอย่างไรจะใช้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงแค่หมอหรือนักกฎหมายานผู้ฟัง เอาม่ครัวเนี่ยล้วเรากินข้าวอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยคนที่ทํากับข้าวให้เรากินเนี่ยเขาหุงข้าวแล้วมันสุกหรือเปล่าเนี่ยเขาดูอะไรโอ้ข้าวต้องเม็ดกลมเต็มนุ่มนั่นแหละคือเครื่องหมายในการบ่งบอกว่าอะไรข้าวเนี่ยมันสุกแล้วนะเขาก็หานิมิตตรงนี้แหละท่านผู้ฟังหานิมิตตรงนี้ว่าบ่งบอกถึงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างคนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศแต่เด๋ยนนี้เขานิยมไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน ผพราะมันไม่ต้องใช้วีซ่าใช่ไหมคุณไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นเห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเดินสวนมาอย่างเงี้ยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเดินสวนมายังไม่ได้ทันคุยเขาหรอกเรารู้ได้ยังไงว่าโอ้คนที่เดินสวนมาเนี่เป็นคนไทยแต่ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีหรือประเทศ,หเทศไหนก็ตามเนี่ยเห็นคนที่เดินสวนมากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขายังไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำไม่ได้พูดภาษาไทยเนี่ยเราทําไมถึงพอจะดูรู้ออกได้ว่าคนนี้เป็นคนไทยแน่เลยแ,ลแต่คุณดูที่อะไร แต่เาไปตามคนอื่นเนี่ยเขาจะบอกดูที่การแต่งตัวดูที่ท่าทางการเดินดูที่เสื้อผ้าหรือว่าเขามีเครื่องใช้อะไรถ้ามีกล้องก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวแสดแต่งชุดกิโมโนอาจจะเป็นคนท้องถิ่นแต่งหน้าแบบนี้มันดูหลายอย่างรวมรวม,รวมกันเนี่ยเป็นนิมิตคือเครื่องหมายไม่ได้แยกดูเป็นส่วนๆนะดูรวมรวมกันหลายๆองค์ประกอบแต่ถ้าคนไม่เคยไปต่างประเทศเอาถ้าเคยไปโรงพยาบาลเนาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดิน มาในโรงพยาบาลเนี่ยเดินมาตามทางเดินเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ไม่ใช่คนไข้หรือเป็นคนไข้หรือเป็นญาติคนไข้หรือเป็นพยาบาลหรือเป็นแพทย์หญิงเราจะดูรู้ได้ไงหรือเป็นนักโภชนาการหรือเป็นใครกันแน่ที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลนี้ก็ดูการแต่งตัวเขาถ้าเขาแต่งชุดคนไข่ก็น่าจะเป็นคนไข้ถ้าแต่งชุดทั่วไปก็อาจจะเป็นญาติ ถ้าใส่หมวกแบบนี้นี่ต้องเป็นพยาบาลแน่ถ้าถืออันนี้มาด้วยใส่รองเท้าไม่ส้นสูงไม่เท่าไรแต่งหน้าแบบนี้น่าจะเป็นแพทย์หญิงอย่างเงี้ยเขาก็จะดูสิ่งเหล่านี้เปน็นเรื่องหมายพวกนี้คือนิมิตทั้งสิ้นท่านหมดฝังก็เรียกว่าเป็นนิมิตซึ่งมันมีปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตอลอดเวลาคนที่สร้างสังเกตตรงนี้แหละจะสามารถเห็นนิมิตได้อา,าการที่เขารู้จักสังเกตตรงนี้นะคือเขาแบบมีการเพ่งลงไปนะ เขามีการขยายผลตรงเรื่องรับของเขาที่เขารู้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอายตนะอย่างหนึ่งของเขานะที่เขามีอายตนะในใจที่จะเพ่งลงไปดูจุดตรงนั้นตรงนี้รู้จักสังเกตนะครับเนี่ยคำว่ารู้จักสังเกตเนี่ยคือการเพ่งการเพ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าใจกรรมวาชาเพราะเรามีการเอาใจจดใจจ่อมีการมาสังเกตมีการเอาใจมาใส พูดภาษาที่พระพุทธเจ้า,าใช้ท่านจะใช้คาว่าฌานแปลเป็นภาษาเรากหมายถึงการเพ่งแต่พอมาใช้เป็นภาษาไทยหมายถึงมันมีการบังคับอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ได้เอาการบังคับมาในบริบทของภาษาไทยมาด้วยไม่ใช่ถ้าจะใช้ในภาษาไทยให้ถูกก็จะต้องใช้คําว่าเอาใจจดใจจอ่อเอาใจมาใส่เอาไว้เอาใจมาเฝ้าสังเกตพิจารณาดูแต่ตรงนี้คือคำว่าฌานเนี่ยพอมีการเพ่งลงมา เราสังเกตลงไปเราดูให้เห็นเนี่ยมันจะได้เครื่องหมายขึ้นนิมิตเพราะนั้นคนที่ฝึกนั่งสมาธิทำฟังจะมีนิมิตนี้แน่นอนแต่จะนิมิตเป็นแบบความสงบเย็นวาบลงไปหรือว่าแบบเห็นเป็นโครงกระดูกขึ้นมาโอ้ยอะไรเนี่ยฉันไม่เคยเห็นโครงกระดูกเลยโครงกระดูกก็โผล่มาให้เห็นหรือว่าเห็นตัวเองแบบกระโดดบึ้งออกไปนอกกายเอ้าทาไมฉันเห็นตัวฉันเองเป็นบุคคลที่สามหรือว่าเห็นเป็นแบบ หนังลอกออกเหลือแต่โครงกระดูกมันเปนื่อยหน้าหมดหรือว่าเห็นเป็นแสงสว่างจ้านี่เป็นนิมิตต่างสิท่านผู้ฟังไม่ต่างอะไรกับคุณทํากับข้าวแล้วก็รู้ว่าอาหารมันสุกเพราะว่าคุณดูสีมันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นก็น,นิมิตเหมือนกันไม่ต่างกันบอกอะไรบอกอะไรเหมือนบอกหลายอย่างท่นผู้ฟังก่อนนี้จะไปถึงความหมายของนิมิตเอาตรงนี้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็ตามแต่ถ้าเปรียบเทียบกันเดินทางคุณจะมาที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ย ขาก็จะมีติดป้ายไว้อยู่นู่นกิโลเมตรที่19เกนี่ยเขาจะมีป้ายติดไว้ว่านี่วัดป่าดอนไหนโศกไปทางนี้ในตอีนี้ถ้าบอกว่าเราเจอเครื่องหมายนี้แล้วเจอป้ายนะพูดง่ายๆคือนิมิตนั่นแหละเห็นนิมิตตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วเราอยู่แต่ตรงป้ายนั้นคิดว่าไอ้ป้ายเนี่ยมันคือวัดป่าดอนไหนโศกคุณจะขับรถขึ้นไปทางเชียงใหม่คุณเจอป้ายเชียงใหม่ตั้งแต่ตรงลําพูนเนี่ยหรือลําปางเนี่ยแล้วก็อยู่แต่ตรงป้ายนั้น่ะ คิดว่าป้ายนั้นนะ่ะมันคือเชียงใหม่แต่ว่าตัวเองอยู่ลาพูนหรือลาปางด้วยซ้ำนะยังไม่ถึงเชียงใหม่ก็ตามเนี่ยอันนั้นไม่ถูกหมายความว่าแม้ว่าเราเจอนิมิตอะไรก็ตามตบูฟังนิมิตอะไรก็ตามอาหารถ้าคุณรู้ว่ามันสุกแล้วคุณไม่กินเนี่ยมันจะไปม,มีประโยชน์อะไรคุณรู้ว่าคนนี้เขาเป็นหมอเห็นจากนิมิตตรงนี้แล้วแล้วคุณไม่ถามความที่หมอก็จะแก้ไขให้ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร หมอเขาดูค่าความดันดูผลเลือดวินิจฉัยออกมาแล้วว่าคุณเป็นโรคนี้โรคปอดโรค,โรคหัวใจหรืออะไรต่างๆแล้วแล้วทําไม่ให้ยาคนไข้ไม่กินยาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรรู้แล้วเป็นยังไงทําไม่ทาการแก้ไขหรือว่าทําอย่างใดอย่างหนึง่งเหมือนกันตับว่อเหมือนกันถ้าเรามีนิมิตคือเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึง่งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วไม่ทําอะไรแล้วมันจะมีไปเพื่ออะไรแล้วนิมิตที่มันมีขึ้นมาเนี่ย จะให้เราต้องทําอะไรอุปมาอุปไมยรตัมงบฟังพระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างไว้เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของนิมิตเนี่ยนะเช่นในพระสูตรภาราบัณฑิตสูตรเนี่ยให้ดูเครื่องหมายคือนิมิตนี่แหละของอะไรของคนพานหรือว่าบัณฑิตบัณฑิตคนพานจะมีเครื่องหมายอะไรก็จะเป็นการคิดการพูดและการการะทําของเขาคนพานคนชั่วคนโง่คนบาปคนผิดก็จะมีเครื่องหมายเป็นนิมิตคือการคิดชั่วพูดชั่วทําชั่ว คนดีเป็นบัณฑิตคนฉลาดคนมีปัญญาก็จะมีเครื่องหมายของเขาคือการคิดพูดและกระทําที่มันดีเป็นกุศลดูเครื่องหมายตรงนี้ดูแล้วอย่างไงก็อย่าไปคบกับคนชั่วเห็นคนชั่วทําชั่วเราก็อย่าตามทําไปเราก็อย่าเป็นคนชั่วเองถ้าเราดูเครื่องหมายในตัวเราเองเฮ้ยฉันมีความคิดบ้าบอความชั่วยุ่นกันนะเอากูมีเครื่องหมายของคนชั่วแล้วเนี่ยเอาแล้วทำยังไงอย่าทาอย่างนั้นอย่าให้เป็นคนบ้าน อยาให้มีเครื่องหมายนี้แต่ถ้าังไงเกาแก,แก่ทำตัวให้ดีแล้วถ้าเป็นบิดต้องทำยังไงเขาก็รู้จักคปามสมาคมด้วยรู้จักที่จะรู้จักในการที่จะเป็นอย่างนั้นหรือในเรื่องเงินเดือนตัวบงังในประจุดอื่นๆเปรียบการงานของช่างทองช่างทองเนี่ยเขาจะดูเครื่องหมายของทองคำว่าไอ้ทองคำเนี่ยมันบริสุทธิ์หรือย,ยังเขาก็มาจับดูดูสีของมันก่อนถ้าสีมันยังไม่แวววาวอาจจะยังไม่บริสุทธิ์ามาดูเนื้อของมันมันเปราะ หรือมันนุ่มถ้าเนื้อเปล่าก็ยังไม่บริสุทธิ์นันเอาไปใช้งานไม่ได้ก็ต้องเอามาผ่านความร้อนเวลาถ้าผ่านความร้อนเนี่ยต้องเป่าไฟเข้าไปทีนี้ถ้าเป่าไฟใช้มากเกินไปมันก็จะไหมทองก็ไหมมันก็จะสีแบบกระดำกระด่างใช่ไหมเขาก็ต้องดูที่ความสีของไอ้เวลาเป่าไฟเข้าไปเนี่ยทองคํามันจะร้อนแดงขึ้นร้อนแดงขึ้นนี่พอหรือยังเวลาพอไหมนัเขาต้องดูนิมิตตรงนี้หรือพรมน้ํา การมน้ำเนี่ยให้ทองมันเย็นก็ต้องปรมน้ําให้มันดีจังหวะให้ถูกต้องใช้ปริมาณน้ําที่เหมาะสมควบคุมจำนวนปูไม่ถูกเราต้องมาตรวจด,ดูมาตรวจด,ดูว่าทองคาเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังเหมือนกันการทําจิตของเราการทําจิตของเราต้องดูนิมิตที่ว่าจิตนั้นเนี่ยมีความเพียรอย่างไรมีสมาธิอย่างไรมีอุเบกขาอย่างไรดูตรวจสอบให้เห็นเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเราทําความเพียนมากเกินไปอันนี้มันจะฟุง้งซ่าน เอาความฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นนิมิตตามูฟังถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความฟุ้งซ่านแล้วคิดบ้าบอทำไมจิตใจฉันฟุง้งซ่านเอานั่นแหละเป็นนิมิตเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกถึงอะไรคุณเพียรมากเกินไปหรือว่าถ้ามีความเกียดคร้านมันมึนตึงแบบแช่อยู่ยงั้นจิตไม่ได้จะน้อมไปเพื่อการพิจารณาเอานั่นแหละเป็น limit. นิมิตนิมิตของอะไรเพื่อทําอะไรนิมิตเพื่อจะบอกว่าสมาธิมันมากเกินไปแล้วนะมันเป็นไปเพราะความเกียดคร้านแล้ว ต้องเบาสมาธิลงต้องไปพิจารณาให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเอาความที่แบบนิ่งเฉยวางเฉยอุเบกขาเนี่ยเป็นนิมิตในนิมิตวาแบบมีอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยวางเฉยแบบไม่ใส่ใจ,ใจไม่สนใจใแสดงว่าอันนี้อุเบกขามากเกินไปแต่ก็ต้องไปพิจารณาต้องทานิมิตเพื่อความเปลี่ยนนิมิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกว่าเพื่อที่จะเราจะต้องทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเครื่องหมายที่บางคน นั่งสมาธิแล้วเห็นเป็นโครงกระดูกออกมานี่เป็นลักษณะของการพิจารณาละมีอุปมาอุปไมยอันหนึ่งตัง้งบังที่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบถึงยานอันหนึ่งเนี่ยยานที่เรียกว่าการรู้เห็นตามที่เป็นจริงแต่เปรียบเหมือนกับคนที่เห็นศพที่เขาทิ้งไว้ตามหลุมฝังศพเนี่ยเป็นร่างกระดูกบ้างเป็นร่างที่มีเนื้อหลุดลุ่ยไปมีเลือดเปื้อนอยู่ ผุกร่อนผุพังไปตายแล้วเนี่ยนะเห็นซากศพพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งเป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกไว้อธิบายถึงว่าอาการที่เราเห็นทาในธรรมีการพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้เป็นเครื่องหมายแต่เป็นเครื่องหมายที่บอกไว้ว่าเรามีการการะทํามาอย่างนี้ดังเราะนั้นเครื่องหมายเนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นเป็นเกิดขึ้นให้เราเห็นรู้ว่าเราทํามาเนี่ยมันถูกทางแล้วเช่นว่าคุณจะเดินทางไปเชียงใหม่ คุณเห็นป้ายเนี้ยคุณเดินทางไปถูกทางแล้วนะที่สำคัญคืออย่าอยู่ตรงป้ายนั้นเพราะไม่งั้นมันจะไปไม่ถึงทํำยังไงก็ทําเดินทางตามทางเดิมเนี่ยต่อไปมันก็จะไปถึงเชียงใหม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยู่มันเกิดเป็นแบบนิมิตอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรารู้เนี่ยนะเราไม่ได้ว่าจะไปหามันนะแต่เกิดเป็นนิมิตขึ้นเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวบอกว่าเรามาถูกทางแล้วให้เราไปทางนี้ให้เราไปทางนี้หรือบอกว่าเรามาผิดทางแล้วเราอย่าไปทางนั้น แต่มันบอกได้2ออย่างอะไรหล่ะที่จะเป็นตัวบอกได้ว่ามันถูกหรือมันผิดก็ดูที่ลักษณะของนิมิตนั่นแหละทั้งังว่ามันเป็นกุศลหรือมันเป็นอกุศลส่วนตรงนี้ก็ต้องอาศัยความคมนิดหนึ่งทัางังเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าพอเห็นโครงกระดูกเป็นศพเป็นความเน่าเปือ่อยเป็นกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยคิดว่าโอ้นี่เป็นอกุศลแต่มันไม่ใช่ไงเพื่อนตรงนี้จึงต้องมีผู้รู้ที่คอยบอกด้วย ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนําคือบางคนเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำเนี่ยพอเห็นโครงกระดูกเห็นซากศพไรได้กลิ่นเหม็นขึ้นมาทั้งๆที่ห้องนี้ก็ปิดมิดชิดไม่ได้มีกลิ่นอะไรเนี่ยคิดว่าโอ้ไม่ดีไม่ด,มดีก็เลยหยุดเลิกทําเอานนี้มันก็ไม่ถูกอันนี้มันก็ไม่ถูกหลยกลัวการนั่งสมาธิไปไม่ใช่อันนั้นจะเป็นเรื่องดีก็ได้แต่ก็ต้องมาไต่ถามทวนถามกับผู้ที่เขามีความรู้มีประสบการณ์ถึงจะสามารถบอกให้ได้หรือว่าบางคน แบบมีนิมิตเป็นเสียงหรือเป็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนมีคนมาคุยด้วยเหมือนเป็นเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าบอกว่าไม่ฉลาดพอท่านบวงตามนิมิตนั้นไปเนี่ยตามนิมิตไปใช่ไหมเขาเขาพูดเรื่องนี้ตามเสียงนี้วหมันมีคนมาสวดมนต์ได้ยินเสียงคนสวดมนต์ให้ใครมาสวดพิจารณาตามไปแต่เพลิดสติไปแล้วนะเพลินไปตามเสียงนั้นที่ได้ยินแล้วนะไม่รู้จริงหรือไม่จริงเพลินไปตามภาพที่เห็นนั้นแล้วนะไม่รู้จริงหรือไม่จริง แล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราเป็นตุเป็นตากขึ้นมากลายเป็นวิปลาสภาพกลายเป็นวิปลาสเสียงไปก็มีแต่คนที่ตามนิมิตไปเนี่ยจนถึงวิปลาสไปก็มีนะท่านระวัง,งในที่มันเป็นนิมิตเกิดขึ้นแล้วก็ตามไปโดยที่ไม่รู้ใครรวรนดูให้รอบคอบแบบนี้ก็มีหรือแบบที่ว่านิมิตนั้นเป็นนิมิตที่ถูกต้องแล้วอะแต่ว่าตัวเองนึดว่าเป็นนิมิตที่ผิดก็เลยไม่ได้ปฏิบัติต่อแล้วก็เลยพลาดโอกาสไป หรือเป็นแบบที่แช่อยู่กับน,นิมิตนั้นฉันเคยได้ความสว่างแบบนี้ขึ้นมาแต่ความสว่างนี่เป็นนิมิตแน่นอนเป็นเครื่องหมายแน่นอนแล้วก็แบบจะหาอีกจะเอาอีกนะพอมีความกระสัญญากตอนนั้นละ่ะสมาธิ่ยไม่ได้เลยนิมิตนั้นไม่เคยเกิดอีกเลยบางคนนะท่านผู้ฟังนั่งสมาธิเนี่ยวันแรกเนี่ยโุ้ยเกิดนิมิตขึ้นเป็นความสุขเป็นความสว่างอย่างมากเลยนี่เป็นเครื่องบง่งบอกแล้วนะว่าทามาถูกทางใช่ไหมทีนี้ก็แบบว่าอยากจะได้ อันนี้อีกแต่พอยากเท่านั้นลหละมันไม่ได้เลยแต่อีก10ปี20ปี30ปีถัดมาก็ยังไม่ได้ยังโหยหามีความกระสันอยากในนิมิตแบบนั้นอยู่เนี่ยสมาธิมันก็ไม่ก้าวหนา้าแต่แก็ไม่เคยได้อีกอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกับคนที่แบบเจอป้ายว่าหนทางข้างหน้าที่ต้องการไปถึงเนี่ยไปทางนี้เนี่ยแล้วก็อยู่แต่ตรงป้ายนั้นมันจะไปถึงได้ยังไงในก็เป็นประเภทแรกในที่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่เกิดขึ้น แ่วเป็นนิมิตเครื่องหมายประเภทที่2อง่บ้งหังที่เราจะต้องหาที่เราจะต้องหาอย่างกรณีของที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างในตอนต้นๆที่พูดถึงว่าการที่หมอเขาจะต้องรู้จักสังเกตในการที่จะดูอาการของคนไข้หรือเราเดินสวนกับใครไปดูว่าคนนี้เขาทําวิชาชีพอะไรก็สังเกตจากการแต่งตัวอุปกรณ์ที่เขาถือเขาใช้อันนี้เป็นเครื่องหมายเนี่ยนี่คือลักษณะของนิมิตที่เราจะต้องหานิมิตที่เราจะต้องแบบสังเกต นิมิตี่เราจะต้องแบบพัฒนาให้มันมีให้มันเกิดขึ้นในยุตัวอย่างเช่นยามอย่างนี้เป็นต้นยามเนี่ยนะตำรวจหรือว่านายทวารที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเนี่ยเขาจะต้องหาก่อนรถจะเข้ามาใช่ไหมหาป้ายก่อนมันมีตราติดรถไหมหรือว่าคนจะเข้ามาในอาคารคุณติดบัตรไหมเขาจะต้องหาดูตรงนี้ในการที่เราเขาเพ่งลงไปการที่เขาสังเกตลงไปการที่เขาหาดูว่าตัวไหนจะเป็นเครื่องมือบ่องบอกว่าอันนี้เข้าได้อันนี้เข้าไม่ได้อันนี้ก็ เปรียบเทียบไว้นี่พระปุราจารเปรียบเทียบไว้ในเรื่องของนายทวารดีฝ้าประตูหรือเปรียบเทียบไว้กับนายขมังธนูท่านผู้ฟังนายขมังธนูเนี่ยเขาจะฝึกยิงธนูฝึกยิงธนูกับรูปหุ่นฟางหรือรูปหุ่นดินที่ปั้นเป็นลักษณะเป็นคนเนี่ยนะแล้วก็ฝึกยิงเขาจะต้องดูสังเกตนการปล่อยธนูการจับการใช้แรงทิศท,ทางลมท่าทางที่ยิงไป เป้าหมายมุมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มันยิงได้แม่นยิงได้ไกลย,ยิงได้เร็วสามารถที่จะทําลายเป้านั้นได้การที่เขาแบบสังเกตฝึกดูเนี่ยก็ต้องหาเครื่องหมายหาเครื่องหมายหรือว่าพ่อครัวพ่อครัว,พ,รวพ่อครัวที่ทําอาหารมาแล้วเนี่ยใช้เครื่องปรุงอย่างนี้อย่งนี้ชิมดูได้รสชาติแบบนี้แบบนี้อันนี้คือเขามีอายัยตนะทางลิ้นที่จะไปรับรู้รสก็ต้องคมตรงนี้ ไม่ใช่ดูแค่อาหารก็เรื่องปรุงที่เราทํามาออกมาเป็นรสอย่างนี้นะต้องดูคนกินด้วยแต่คนกินเขาชอบอะไรแต่มันเหมาะสมแบบไหนอากาศแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ต้องทําแบบนี้กินคนกินถึงจะถูกใจดูทั้งคนกินจะดูเนี่ยไม่ใช่ว่าดูเวลาที่เขาเคี้ยวเท่านั้นดูสิ่งที่มันเหลือมาด้วยไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาเคี้ยวเขาเหลือเท่านั้นดูตอนเขาตักด้วยไม่ใช่ดูตอนที่เขาตักเขาเคี้ยวเขาเหลือเท่านั้น ราบาเวลามันก็ตักไม่เหมือนกันเหลือไม่เท่ากันก็ดูที่เวลาด้วยนะดูเครื่องหมายหลายๆอย่างนะบางเพื่อที่จะอะไรหาว่าคนกินชอบแบบไหนอย่างนั้นมันถึงจะเหมาะสมอร่อยไม่อร่อยแต่ถ้าทําได้ถูกต้องแล้วเป็นยังไงถ้ายามทํา,ทา,นา,นาทนทหน้าที่ได้ดีความปลอดภัยก็เกิดขึ้นทานายขมังธนูทําหน้าที่ได้ดีก็ทําลายหมูพนันใหญ่ได้ถ้าพ่อครัวทําหน้าที่ได้อย่างดีสังเกตดูเครื่องหมายทั้งนั้นเลยนะสามสี่คนเนี่ยพ่อครัวก็ได้ค่าจ้าง ได้รางวัลที่เหมาะสมนั้นเป็นผลของการที่ยามในกำลังธนูหรือพ่อครัวเนี่ยเขารู้จักสังเกตเห็นนิมิตเช่นเดียวกันตะบวังผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งสมาธิเป็นรูปแบบฝึกในการที่จะมาวัดขวนขวายคิดว่าชาตินี้เนี่ยฉันต้องได้อย่างน้อยโสดาบันฉันต้องพ้นทุกข์ให้ได้เงี้ยคุณต้องรู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนให้ดีว่าจิตของราเนี่ย เป็นมาอย่างไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นเครื่องหมายเราต้องรู้จักสังเกตให้เห็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งตามบูฟังอายตนะที่มันจะมาเห็นได้ตรงเนี้เราต้องพัฒนาขึ้นบวลที่เราไม่เห็นว่าจิตเราสงบลงไปตรงไหนอาจแสดงว่าสติยังกำลังไม่พอเวลที่เราไม่เห็นว่ามันจะไม่เที่ยงอย่างไรสแสดงว่าปัญญาคุณยังไม่เกิดบวที่เราไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาตรงไหนมันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงฉันก็รู้สึกมันเป็นทุกข์ อันนี้คุณต้องแบบพัฒนาจิตให้นิมิตตรงเนี้ยให้เครื่องหมายตรงเนี้ยให้อายตนะตรงเนี้ยที่มันจะไปเห็นเครื่องหมายตรงนี้ให้ได้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสก,กับมันคติยานนั่นแหละว่าจะต้องมีดวงตาคือธรรมะที่เราต้องพัฒนาให้มันเกิดอ่ะเราจะพัฒนา,างไงตามกระบวนการขั้นตอนตะบูฟังศีลคุณต้องมีศีลดีมีแล้วทำศีนั้นเป็นเบื้องต้นแห่งสมาธิช่นการรู้จักสมรมินทรีย การรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในทัวมัเป็นเครื่องตื่นความสันโดษการรู้จักเพสพเสนาสะนะอันสงัดเป็นต้นอย่างที่2เสร็จแล้วต้องมารู้จักสังเกตจิตของตัวเองเอจิตเราสงบไปรตรงไหนเข้าสมาธินี้มีอะไรบ้างออกตอนไหนได้จะเป็นสมาธิพวกนี้จะแบบเป็นฐานให้แก่กันละกันสีลก็เป็นฐานให้สมาธิสมาธิก็เป็นฐานให้ปัญญาปัญญาก็เป็นฐานให้เกิดการรู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็สามารถที่จะทําความรู้ ทำความฉลาดทําความแจ่มแจ้งในจิตของเราได้แต่ก็ดีเป็นขั้นตอนกันมาเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายกันมานั่นแหละเครื่องหมายของการที่ว่าเออฉันจะทําใจให้มันสงบได้นะ่ยต้องมีศีลเครื่องหมายของการที่จะทําปัญญาให้เกิดได้คุณต้องมีสมาธิแต่เป็นเครื่องหมายเป็นตัวบ่งบอกส่งต่อกันมาเห็นไหมเห็นไหมหาได้ไหมหาได้ไหมถ้ามันไม่มีพัฒนามันมีขึ้นมาถ้าพัฒนาย,ยังไม่ได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เพียงพอเริ่มจากศีลของเรา พัฒนาธรรมเรื่องของสมาธิพัฒนาธรรมเรื่องของปัญญาปัญญาตรงนี้ที่ข้าพเจ้าต้องการจะเน้นในที่นี้คือการที่เราเห็นความเป็นอนัตตาของไม่ใช่เฉพาะเสียงที่ผ่านมาทางหูคือบางคนได้ยินเสียงเสียงนกก็คิดว่าเป็นแบบหนึ่งเสียงดน,นตรีก็คิดว่าเป็นแบบหนึ่งเสียงคนพูดก็คิดว่าเป็นแบบหนึ่งใช่อยู่บางทีเหตุปัจจัยในการเกิดของเสียงนั้นมันต่างกันมันก็เป็นคนละแบบอยู่ก็จริง แต่เราเห็นนิมิตคือเครื่องหมายไหมว่ามันมีความเป็นอนัตตาในทั้ง3มอย่างเนี้ยว่ามันเหมือนกันเสียงนกก็อาศัยนกเกิดขึ้นเสียงดนตรีก็ใส่เครื่องดนตรีเกิดขึ้นเสียงคนพูดก็อาศัยคนพูด่นหละเกิดขึ้นอาศัยสิ่งเงตเกิดขึ้นน,นี้เป็นอนัตตาเห็นนิมิตคือเครื่องหมายของความเป็นอนัตตาของมันไหมถ้าเราเห็นบ่อยๆตรงนี้ตั้มบฟังจะทําให้เกิดความหน่าใกล้กำหนัดปล่อยวางได้นะขั้นสูงเลยปัญญาเกิดตรงนี้ ปัญญาที่เราจะเห็นนิมิตตรงนี้นะคือปัญญาเอา้าโดทำไมตอนแรกเราไม่เห็นเราคิดว่ามันต่างกันเสียงดนตรีเสียงนกก็ชอบถ้าเสียงคนพูดมาผิดเวลาก็ไม่ชอบนั่นก็เพราะว่าจิตใจย,ยังไม่มีสมาธิไงจิตใจย,ยังไม่ได้บาสามารถจะแยกเจ้าความชอบความไม่ชอบความพอใจความไม่พอใจออกไปได้ยังเห็นมันโดยตามความลำเอียงโดยตามความพอใจไม่พอใจอยู่เอาทำยังไงงั้นทำจิตเป็นสมาธิก่อน ทำจิตให้เป็นอารมณ์ันเดียวในการที่จะเห็นว่าไม่ใช่ว่าพอใจหรือไม่พอใจเอาจะทํายังไงให้เราจะทําให้มันเห็นว่ามันพอใจหรือไม่พอใจละตรงนี้ไปได้เนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิได้เนี่ยแล้วเพื่อจะจะเห็นนิมิตของความเป็นอนัตตาได้เนี่ยคุณก็ต้องทํากายวาจาที่มันอาจจะยับยอยู่ให้มันละเอียดลงหน่อยจิตมันจะละเอียดได้เนี่ยแต่บฟังมันต้องอะไรที่มันหยาบๆยาบออกไปซะก่อนอะไรอะไรที่มันหยับยาบเนี่ยคือถ้าจิตมันหยาบมากเนี่ยนะมันก็จะโผล่ไปทางกาย เป็นกายที่ขาดสัรลักทรัพย์ผิดในกามถ้าจิตมันหยาบมากมันก็จะโผล่ไปทางวาจาเป็นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเราเอายาบับหยาบตรงนี้ออกไปก่อนแต่พูดง่ายคือศีนนั่นเองกลับมาที่จุดที่ว่าศีนสมาธิปัญญานันเป็นนิมิตเป็นคเครื่องหมายในการที่จะเสริมเติมขึ้นไปของกันและกันเพราะฉะนั้นสรุปในเรื่องของ, it, งนิมิตตรงนี้ตังบวชสามข้อตัตองบจะต้องได้ไปจากการฟังรายการในวันนี้เนี่ย ก็คือข้อที่1ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็แล้วแต่จะต้องจบลงด้วยการทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็แล้วแต่นะต่อจะคิดว่ามันดีหรือมันจะคิดว่ามันไม่ดีเพราะบางทีเราก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่จะไปสอบถามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้หรือบางทีครูบาอาจารย์องค์นั้นรูปนั้นหรือคนนั้นที่เป็นคารากระก็ตามเนี่ยอาจจะสอนผิดหรือสอนถูกก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ย อย่างไรก็ตามทุกฝั่งจะต้องจบลงด้วยการทําความดีจะต้องจบลงด้วยกุศลธรรมถึงกุมีนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเหม็นอาจจะหอมอาจจะสวาา่างอาจจะมืดยังไงก็ต้องจบลงด้วยการที่ฉันต้องทําความดีนี่คือหลักเกณฑ์นะเอาไว้เป็นรักษาตัวได้นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนิมิตนั้นเราอย่าตามไม่ว่าจะเป็นนิมิตอะไรจะเป็นเครื่องหมายแบบไหนเราอย่าตามตรงนั้นอย่าตามไปอย่าตามไปนี่คือหมายว่าอย่าแช่อยู่เฉพาะตรงนั้น มันจะไม่เกิดประโยชน์เหมือนหมอที่เขารักษาเห็นอาการคนไข้แล้วไม่ทําอะไรหรือว่าเราผ่านป้ายนี้มาจะไปถึงที่หมายแต่ก็จอดอยู่ตรงป้ายนั่นแหละไม่ถึงจิตอย่าตามนิมิตนั้นไปอาจจะทําให้เกิดการวิปลาสภาพหรือวิปลาสเสียงไปด้วยซ้าข้อที่3ท่านมูฟังนิมิตทั้งหมดเนี่ยเป็นอน,นัตตาฟังให้ดีนิมิตทั้งหมดเนี่ยเป็นอน,นัตตามันไม่เที่ยงเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีหรือเปล่า ต้องถามตัวเองดูอ้มก็ไม่เคยมีไงแล้วมันเลยมีปรากฏขึ้นมาเนี่ยพอมันมีปรากฏขึ้นมาก็จึงต้องมาถามมาสงสัยว่ามันคืออะไรเนี่ยก็มันไม่เที่ยงถูกเวละถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบตัวเองได้เลยว่ามันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอ๋อมันต้องเป็นอัตตาแน่ออนอนใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับมันคำตอบในคำถามนี้ก็คือวางมันซะ นิมิตทั้งหมดที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเนี่ยเราต้องวางเสียสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวเราไม่ควรจะเห็นว่านิมิตนั้นเนี่ยเป็นของเราไม่ควรจะเห็นว่าเครื่องหมายนั้นเนี่ยเป็นตัวตนของเราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอยู่ในเราไม่ควรจะเห็นว่าเรามีอยู่ในสิ่งนั้นไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราของเราไม่ควรไม่ควรไม่ควรแล้วทำยังไงกับมันวางมันเสียวางมันเสียเพราะฉะนั้นสามข้อที่านผู้ ที่เราฟังตอนนี้แล้วไม่รู้จะทํำยังไงอย่างน้อยต้องได้สข้อนี้คือ1สามีกล้งหนึ่งแล้วปิดรายการไปเลยหนึ่งต้องจบด้วยกุศลธรรมจิตเราต้องนุ่มต้องอ่อนข้อที่สองอย่าตามนิมิตนั้นไปอย่าตามไปอย่าเพลินไปอาจจะวิปลาดได้อย่าไปทางนั้นข้อที่3มนิมิตนั้นเป็นอนัตตานิมิตนั้นเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงให้วางนิมิตนั้นเสียการวางนั่นแหละเป็นกุศลธรรมด้วยนะ ที่1วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไัยบณ์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเล่นปอน